ราจะพามาดูเนื้อหน่อไม้ไผ่ตรงลืมแล้งนี่เป็นหน่อที่เป็นไผ่ที่ให้หน่อแล้วก็ให้เนื้อหน่อมากเราจะปอกจากตรงนี้กันเลยคมด้วยกาบจะคมนั่นคือส่วนนี้เราก็จะทานได้ทำได้ถ้าเป็นลูกค้าของที่สวนส่วนใหญ่ก็จะชอบหน่อประมาณนี้เพราะว่าจะได้เนื้อเยอะแต่เวลาที่เราต้องแกะไปส่งแม่ค้าหรืออะไรอะไรประมาณนี้ถ้าเราต้องขายเป็นเนื้อหน่อไม้เราจะรอให้หน่อยาวๆแบบนี้เพื่อที่จะเอาไปสับแล้วมันจะได้เนื้อเยอะเนื้อที่กรอบอร่อยมากว่าส่วนตัวแล้วก็คือชอบหน่อไผ่ตรงลืมแรงที่สุดแล้วก็รสชาติขมอ่อนมากสามารถแกงเปิดแบบไม่ต้องต้มน้ำทิ้งสำหรับใครที่ชอบทานหน่อไม้ไม่ว่าจะเป็นต้มจืดนะต้มผัดแกงทอดต้องบอกงี้ได้หมดเลยเดี๋ยวเราก็จะลงคลิปเมนูที่ทำจากหน่อไผ่ตรงลืมแรงให้ดูเรื่อยๆแต่ส่วนตัวแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเนื้อมันจะได้เยอะแค่ไหนนะแต่นี้เท่าที่เห็นก็คือเยอะแล้วล่ะเราจะไม่เอาเขาเรียกอะไรข้างล่างนี้ถ้าตัดทิ้งได้ก็จะดีเพราะว่ามันจะกินไม่ได้มันแข็งเนื้อก็จะอยู่ประมาณนี้นะนี่ส่วนตรงนี้ตัดทิ้งอันนี้กินได้อันนี้ตัดทิ้งแล้วที่เหลือก็กินได้คลิปนี้ก็สำหรับคนที่สนใจอยากปลูกนะส่วนใครที่มีอยู่แล้วก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วสรรพคุณของนอไม้สายพันธุ์นี้เนาะว่ามันเป็นแบบไหนยังไงเนื้อหน่อมันได้เยอะมากในหนึ่งหน่อกาบน้อยเนื้อหน่อเยอะเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีของหน่อไม้นะส่วนใหญ่แล้วเราก็คืออย่างอื่นมันก็คือจะไม่ทนน้ำท่วมจะไม่ทนแล้งได้มากขนาดนี้ส่วนตัวแล้วที่เลือกไผ่พันธุ์นี้ปลูกมากกว่า 1,000 กอในสวนเพราะว่าเนี่ยเป็นคุณสมบัติพิเศษก็คือเราปลูกในนาข้าวที่น้ำท่วมนะแล้วก็แล้งฤดูแล้งเราก็แล้งมากเราอยู่ไกลเขตชลประทานแต่ว่าก็ยังให้หน่อได้ดีในการให้น้ำที่แบบเป็นแค่ระบบมินิสปริงเกอร์ก็ขอจบคลิปพาดูเนื้อหน่อไม้ไผ่ตรงลืมแล้งไว้เท่านี้ก่อนถ้าใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามมาใต้คลิปนี้ได้เลย